สวัสดีจ้าเด็กๆครูจะสรุปเนื้อหาของบทเรียนดังต่อไปนี้พ่อขุนศรีอินทราธิตเดิมชื่อพ่อขุนบางกลางหาวเป็นกษัตริย์องค์แรกของสุขโขทยัยจงใจคนไทยต่อต้านอำนาจขอมสองสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งพระเจ้าอู่ทองเป็นผู้สถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีได้พระราชทานานามพระนครว่ากรุงเทพ ทวาราวดีศรีอยุธยาสามสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชผู้สถาปนากนรุงธนบุรีพระองค์ปรับดาพิเศกเป็นพระมหากษัตริย์ทรงพระนามว่าสมเด็จพระบรมราชาธิสี่ 4. ในสมัยนี้มีการค้าขายกับต่างประเทศโดยเฉพาะจีนสี่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเป็นกษัตริย์องค์แรกแห่งราชวงศ์จักรี เป็นผู้สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ทรงย้ายกรุงธนบุรีมายังกรุงเทพมหานครเพราะมีความจำเป็นทางยุทธศาสตร์ประชาชนพร้อมใจในวันที่6เมษายนของทุกปีเป็นวันจักรีซึ่งตรงกับวันขึ้นของราศให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดทดสอบหน้าที่69เป็นคะแนนเก็บอย่าลืมเขียนชื่อเลขที่